นั้นเนี่ยวางแผนเป็นไงแม่นไหมทีนี้ไม่แม่นหรอกเพราะว่ามันมองไม่เห็นไงว่าสต็อกหน้าร้านเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่กันแน่ตัวเลขอาจจะมองว่ายังเหลือแต่ของจริงไม่เหลือแล้วนะครับหรือนะครับตัวเลขเนี่ยมีตัวเลขแต่ขายไปแล้วนะครับแต่ไม่มาตัดสต็อกก็เลยไม่ได้เพิ่มกำลังการผลิตรุ่นนั้นมันมีทั้งสองแบบอ่ะแล้วคำถามคือมันจะแม่นไหมล่ะทีเนี้ยขายไปแล้วแต่ลืมตัดสต็อกมองเห็นแต่ตัวเลขว่ามีก็เลยไม่ได้เพิ่มการผลิตหรือเขาเรียกว่าตัวเลขในสต็อกเนี่ยนะครับอันนั้นคือมีมากหรือว่ามีน้อยเนี่ยนะครับไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับพอไปวางแผนการผลิตเป็นไงเพี้ยนไหมเพี้ยนแน่นอน700สาขา700แบบ700เพี้ยนนะครับพอเอามารวมกันคือเพี้ยนกันไปใหญ่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณภาพของข้อมูลความรวดเร็วแม่นยำของข้อมูลส่งผลกับการวางแผนซัพพลายเชนอย่างมากนะครับอันนี้เล่าถึงเพียงแค่การพยากรณ์นะพยากรณ์แม่นแล้วสมมตินะสมมติเราแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ได้ซื้อระบบนะครับที่สามารถอัปเดตกันได้แบบเรียลไทม์นะครับตัวเลขตัดสต็อกตรงอะไรนู่นนี่นั่นเป๊ะเลยหน้าร้านเป๊ะนะถัดไปคืออะไรนะครับถัดไปคือพอมีตัวเลขที่แม่นแล้วในการวางแผนการผลิตสมมติว่าต้องผลิตโมเดล A จำนวน450ชิ้นแต่รอบในการผลิตของโรงงานเป็นไงล็อตนึงเนี่ยเรามีขั้นต่ำคือ 1,000 เป็นไงล่ะเราจะขึ้นโปรดักชันไลน์ให้มันคุ้มค่าเนี่ยเราต้องตัดกางเกงเนี่ย 1,000 ชิ้นขึ้นไปนะเพราะว่าเวลาเราเอาม้วนผ้าเนี่ยมากางครั้งนึงเนี่ยเราจะมาตัดกัน 4-500 ไม่ได้นะเราก็ต้องเผื่อนะครับให้มันเกิดความคุ้มค่านะจะเปิดไลน์1ไลน์ต้อง 1,000 ยูนิตขึ้นไปเป็นไงครับวางแผนว่าจะผลิต450แต่เงื่อนไขของโรงงาน1ไลน์เนี่ยจะผลิตขั้นต่ำคือ 1,000 เป็นไงมีเงื่อนไขไหมแล้วอีก550เป็นไง550ไม่ได้ต้องการที่จะผลิตเลยนะครับเขาสั่งแค่450แต่ผลิตเป็นไง 1,550 เข้าคลังไปถามว่าตรงเนี้ยเป็นสต็อกบวมที่เกิดขึ้นจากโรงงานแล้วนะเมื่อกี้เกิดจากหน้าร้านตอนนี้สต็อกบวมจากโรงงานนะมีเงื่อนไขไงเงื่อนไขคือต้องขั้นต่ำ 1,000 นะครับหากโรงงานไหนมีเงื่อนไขแบบเนี้ยนะขั้นต่ำต้อง 1,000 คุณสั่งมาเท่าไหร่ไม่รู้แต่เราจะผลิตรอบละ 1,000 นะครับคุณก็ต้องไปแก้ไขเรื่องของรอบการผลิตของคุณให้มันขนาดเล็กลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งแบตไซส์เนี่ยมันเล็กลงอ่ะความแม่นยำมันจะมากขึ้นหรือถ้าคุณจะไปที่วันพีทโฟโอ้โหโรงงานกางเกงยีนไปวันพีทโฟได้ไหมได้ครับตัดแบบแมนนวลไงตัด1ตัวก็ตัดผ้า1รอบไงนะเอาแล้วได้ไหมล่ะได้แล้วต้นทุนเป็นไงคุมต้นทุนได้ไหมราคาเกงยีนจาก 7-800 เนี่ยขึ้นไป 4-5,000 ได้ไหมได้ไหมเอาไหมเนี่ยเพราะว่าเวลาตัดผ้าครั้งนึงตัดหลายเลเยอร์เลเยอร์ละ30เลเยอร์สมมตินะตัดครั้งนึงได้30ตัวเลยใช้เลเซอร์ตัดเอาผ้ามาซ้อนกัน30ชั้นใช้เลเซอร์ยิงปัง30ตัวจบประสิทธิภาพเป็นไง30เท่าเร็วด้วยโรบอทตัดด้วยแต่ใช้มือคนเป็นไงนานจำนวน1ชิ้นต่อการตัด1ครั้งแล้วยังนานอีกต้นทุนของคนมาตัดไปไง1ชั่วโมงนะตัดได้5ตัวสมมตินะ1ชั่วโมงตัดได้5ตัวแต่โรบอทเป็นไง1ชั่วโมงตัดได้
300-400 ตัวเป็นไงต่างกันไหมต้นทุนต่อหน่วยต่างกันลิบลับเลยใช่ไหมขายราคาไม่แพงได้ไหมถ้าใช้โรบอทได้ทำเป็นแบบขายราคาต่ำได้ไหมได้ทำ1ชิ้น1พีซ4ขายราคาถูกได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมา1พีซ4ก็ต้องดูหน้าดูหลังกันด้วยนะธุรกิจเขาเป็นยังไงนะเขาเหมาะสมที่จะผลิตครั้งละ1ชิ้นหรือไม่นะครับโรงงานรถยนต์อ่ะมันใช่แต่ถ้าโรงงานรถยนต์จะมาแบบว่าขึ้นรูปนะครับรถยนต์1ครั้งเนี่ย100คันพร้อมกันตึ้งประกอบ100คันพร้อมกันตึ้งถ้าเขาทำได้เขาคงทำไปแล้วแต่มันทำอย่างนั้นไม่ได้ไงเขาก็เลยต้อง1 piece 4นะครับเขาก็เลยต้อง1 piece 4ถ้าทำได้แบตใหญ่ๆเนี่ยต้นทุนในการที่จะผลิตรถยนต์ได้ต่ำลงแน่นอนถ้าเป็นฟอร์มิ่งการขึ้นรูปประตูทำพร้อมๆกันน่ะหลายชิ้นเนี่ยมันทำได้แต่คุณจะประกอบรถยนต์ร้อยๆคันพร้อมๆกันตึ้งตึ้งตึ้งเพื่อต้นทุนต่ำเนี่ยที่เป็นแบตช์โปรเซสซิ่งเนี่ยในรถยนต์มันทำไม่ได้ไงแต่ในกางเกงยีนน่ะบางกระบวนการมันทำได้มันทำเป็นแบตช์ได้ตัดกางเกงยีน 300-400 ชิ้นขึ้นไปโปรดักชันไลน์ข้างบนเป็นการเย็บการเย็บเนี่ยมันต้องเย็บทีละตัวไม่มีใครมีเครื่องจักรเย็บทีละ100ตัวพร้อมกันได้นะครับบางกระบวนการเป็นแบชบางกระบวนการเป็น1 piece 4ผสมปนเปกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย1 piece 4ในบางจุดได้บางจุดมันไม่ได้เพื่อประสิทธิภาพก็เลยต้องทำงานเป็นแบชก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นภาพมากขึ้นไหมว่า1 piece 4เนี่ยนะครับมันเป็นทฤษฎีแต่ปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องมองปัจจัยอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถัดมาถ้าโรงงานมีแบตไซส์ที่ใหญ่ความคาดเคลื่อนของ inventory สต็อกก็จะบวมเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานก็ต้องมานั่งคิดนะครับว่าทำยังไงนะครับเราจะผลิตแบตไซส์เล็กนะครับแบตไซส์เล็กจากเมื่อก่อนเนี่ยแบตไซส์ละ 1,000 อาจจะลงมาแบตไซส์ละ100เนี่ยเป็นโจทย์ของผู้จัดการโรงงานนะครับในการที่จะออกแบบกระบวนการให้มันได้นะครับก็ลองไปใช้แนวคิด Lean นะครับมาประกอบว่าถ้าแบตไซส์เล็กเนี่ยเซตอัพของ production line เนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ทำไงจะเซตอัพ production line ได้ไวขึ้นนะครับเพื่อที่จะสามารถสวิตช์โมเดล A ไป B B ไป C D C ไป D สวิตช์ไปสวิตช์มาถ้าวันหนึ่งผลิตแต่ A อย่างเดียววันถัดมาผลิตแต่ B อย่างเดียวโอกาสที่ C จะของขาดก็มีถ้าวันหนึ่งสามารถผลิต A 100นึง B 100นึง C 200 D 300ได้สวิตชิ่งได้โอกาสที่หน้าร้านจะขายแต่ละรุ่นแล้วบริหารสต็อกได้ดีขึ้นก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าเพื่อนๆจะเห็นภาพนะถึงจุดนี้ว่าเรื่องของการสวิตชิ่งนะครับแต่ละโปรดักต์เนี่ยทำไมมันจะต้องสวิตช์ค่อนข้างจะถี่แล้วแบตไซส์มันจะต้องเล็กลงเพราะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องของนะครับเรื่องของการผลิตในโรงงานมันจะเกี่ยวข้องอย่างไรกับตัวสต็อกมันบวมนะครับถัดไปนะครับถัดไปเวลาที่เรานะครับผลิตเสร็จแล้วเราก็เอากางเกงยีนเนี่ยส่งไปให้กับสาขาเขานะครับการบริหารหน้าร้านเนี่ยก็ส่งผลกับการสต็อกบวมได้เช่นนะครับสาขาเราเนี่ยมีลูกค้าอยากซื้อโมเดล A เราอาจจะสั่งไปที่สำนักงานใหญ่โรงงานเนี่ยให้เขาผลิต A มาก็ได้หรือมีอีกวิธีนึงสาขาใกล้ๆเราเนี่ยนะครับที่อยู่แล้วละแวกเดียวกันเนี่ยขอนแก่นกับกาฬสินธุ์เนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยมันมี
การบาลานซ์เนี่ยส่งโมเดล A จากกาฬสินธุ์มาขายขอนแก่นได้ไหมบังเอิญว่าที่ขอนแก่นลูกค้าต้องการซื้อโมเดล A นะครับหากเรามีการบริหารระหว่างสาขาให้มีประสิทธิภาพก็เปรียบเสมือนกับสาขาเนี่ยเป็น warehouse เล็กๆนะครับในการที่จะบาลานซ์นะครับดีมานด์ที่เกิดขึ้นกับซัพพลายที่มันเกิดขึ้นก็ทำให้ที่สำนักงานใหญ่ที่โรงงานเนี่ยไม่ต้องผลิตโมเดล A ก็ได้เพราะว่ามีการส่งของจากกาฬสินธุ์ไปขอนแก่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเรามีการบริหารหน้าร้านที่ชาญฉลาดมากขึ้นเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปออเดอร์ให้เกิดการผลิตสินค้าที่มันเกินจากความต้องการนะครับแต่อันนี้คือทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติถ้าสาขาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใกล้กันมันก็จะมีต้นทุนในการขนส่งระหว่างกันหากระบบนะครับขนส่งระหว่างสาขาไม่ดีนะครับไม่มีระบบขนส่งไอเดียเมื่อสักครู่นี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับเห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูเหตุปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับผมน่าจะเล่าเรื่องของแนวคิดนะครับซัพพลายเชนให้เพื่อนๆ เนี่ยเห็นภาพได้มากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับจับต้องได้นะครับไม่ได้ลอยๆอยู่ในอากาศนี่แหละครับการบริหารซัพพลายเชนหน้าตามประมาณนี้ครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์แล้วก็เอาไปประยุกต์กับสินค้านะครับของเพื่อนๆได้มากขึ้นสวัสดีครับ Stop Recording